Welcome to Kravita Channel ก็วันนี้พวกเราก็แค่มาเดินเล่นใช่ชิวๆฮาราจูกุนะคะในช่วงที่แบบตอนนี้เขาคลายล็อกดาวน์แล้วก็จะแบบคนเยอะขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังน้อยมากอยู่ดีจากที่เห็นไม่ได้มีคนขนาดนั้นเห็นป่ะมันมีสวีทโปเตโต้แบบเป็นก้อนเลยเออว่ะเออของจันของจันเป็นคาโบจะฟักทองกับลองเบอร์7เลยอันที่เข้มสุดโฮจิชากับเบอร์6เข้มน้อยกว่าของจันใช่ไหมอร่อยไหมชิมโอเคนะเบอร์7ไม่ได้แบบขนาดนั้นโคตรเซซามิมากเลยอร่อยดีลองของเราไหมพูดดังกว่านี้เดี๋ยวมันไม่เข้าไงคนชอบบ่นว่าเสียงไม่เข้าพวกชาเขียวอ่ะมีโฮจิชาด้วยนะพวกชาเขียวแต่กินไม่ได้เรากินคาเฟอีนไม่ได้โหชาเขียวฟิลแต่คาเฟอีนที่เป็นอย่างนี้ตลอดเลยโฮจิชาก็สนุกอร่อยดีเออโคตรดีจ้ะอันนี้ช่วงฮาโลวีนเขามีรสอะไรนะคาโบจะฟักทองใช่ป่ะอร่อยเหมือนกันสรุปว่าอร่อยมากไหมคะสรุปอร่อยคนอร่อยมันมีสาขาที่อาซากุสะด้วยมั้งแต่ว่าอันนี้คนน้อยอ่ะถ้าเกิดว่าใครมาแถวฮาจูกุอะไรเงี้ยก็เดินเล่นมาได้สาขาอาโอยามะเดี๋ยวขึ้นชื่อร้านไว้ให้ค่ะว่าที่เราอยู่ไหนคะเนี่ยรีมาร์เก็ตจะมีทุกวันเสาร์อาทิตย์นะเอาจริงเหรอจะเป็นพวกของแบบออร์แกนิกอะไรเงี้ยโอ้ยดูดิครับเพื่อนโคตรใหญ่ตัวนึงปอมก็แต่ดีว่าปอมไม่รู้อ่ะปอมปะโอโมเตซันโนค่ะมันเป็นมิวเซียมนะคะสวยงานมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนี้เป็นงานแบบชื่อ Spread by Spread